าที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าติวเข้มสถานประกอบการในยามค่ำคืนตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและโครงการ Campus Safety Zone จัดระเบียบสังคมโดยรอบสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆรวมถึงให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยมีนายปริญญาพลอุทรยพรป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายจรัญหลายมณีปลัดป้องกันอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและกำลังเจ้าหน้าที่กอรมน.ตำรวจและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันออกตรวจสถานประกอบการ5แห่งภายในตัวเมืองฉะเชิงเทราเพื่อขอดูใบอนุญาตสถานประกอบการการจำหน่ายสุราการตรวจหาสารเสพติดการตรวจบัตรประชาชนการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและการปิดบริการต้องตรงกับเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ยังพบกับสถานประกอบการหลายแห่งยังคงละเมิดมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เข้มงวดกับผู้มาใช้บริการทางเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการแจ้งเตือนและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแต่หากยังพบการกระทำผิดซ้ำอีกสถานประกอบการนั้นๆอาจถูกสั่งให้ปิดกิจการเหมือนเช่นร้านวิปผับซึ่งถูกสั่งปิดกิจการเป็นเวลา5ปีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก้องเกียรติพุทธิรังสีมาข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดฉะเชิงเทราธัญลักษณ์สุขเจริญอายุ30ปีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทีมข่าวรอบรั้วภูธรว่าเป็นครูประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ16นาฬิกาได้ขับรถเก๋งสีขาวยี่ห้อมาสด้าหมายเลขทะเบียน3475กรุงเทพมหานครไปจอดทานข้าวพร้อมกับเพื่อนครูรวม3คนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยวัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีขณะที่กำลังนั่งรับประทานอาหารได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและรถของตนเองเหมือนถูกทุบจึงพากันหันไปมองพบว่ารถเป็นรอยโดนกระสุนปืนเป็นรูขนาดใหญ่ประมาณ1นิ้วจำนวน1นัดหัวกระสุนฝังคาในฝาประตูรถเก๋งเบื้องต้นจึงโทรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ตำรวจเบอร์191หลังจากนั้นจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีไว้เป็นหลักฐานต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่าน่าจะเป็นอาหารยิงปืนแต่ในส่วนตัวเองแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่เนื่องจากในค่ายทหารที่จะฝึกซ้อมยิงปืนนั้นมีครูคันดินมิดชิดปลอดภัยและตำรวจก็ไม่ได้เรียกสอบสวนอะไรอีกเพิ่มเติมจนถึงตอนนี้จึงได้มีการร้องทุกข์ผ่านสื่อในการเตือนภัยประชาชนเป็นอุทาหรณ์เราแค่อยากให้เขารู้ว่ามันไม่ดีนะยิงปืนถ้าเกิดมันโดนคนมันอันตรายขนาดไหนแต่ชีวิตเป็นได้วันนั้นก็เกือบโดนคนนะคนก็เดินผ่านไปมานิสนับบุญข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรีที่สำนักงานนายจิรวุฒิสิงห์โตทองตำบลหนองอิลุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนายคทาวุฒิสังคมาศประธานชมรมผู้นิยมพระเครื่องชลบุรีพร้อมด้วยนายชูชนะชัยสวัสดิ์รองประธานชมรมและสมาชิกชมรมเข้าพบนายจิรวุฒิสิงห์โตทองอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเข้าปรึกษาขอคำแนะนำหลังจากได้รวบรวมสมาชิกจัดตั้งชมรมผู้นิยมพระเครื่องชลบุรีขึ้นมาโดยมีสมาชิกทั้งในชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมชมรมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้มีการเชิญนายจิรวุฒิสิงห์โตทองอดีตเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ามาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมซึ่งนายจิรวุฒิเองก็ยินดีตอบรับเข้าเป็นที่ปรึกษาของชมรมทันทีเพราะเห็นว่าเป็นการให้ความรู้เรื่องพระที่มีผู้นิยมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับชมรมพระเครื่องชลบุรีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้นิยมสะสมพระและผู้ที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพระโดยเฉพาะพระเครื่องของจังหวัดชลบุรีโดยส่วนใหญ่แล้วทางชมรมผู้นิยมพระเครื่องชลบุรีจะทำการแนะนำให้ความรู้เมื่อมีผู้มาสอบถามก็จะมีผู้ให้ความรู้ในแต่ละสายพระทำการตอบและแนะนำให้กับผู้ที่สอบถามมาโดยไม่หวงความรู้ที่ตนเองสะสมมาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนับว่าเป็นการเปิดตัวของชมรมผู้นิยมพระเครื่องจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งรุ่งรัศมีตันข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดชลบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเหตุคนร้ายบุกงัดห้องพักเลขที่2ทับ264ซอยมาบยางพร27หมู่3ตำบลมาบยางพรอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองซอยดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนสายสะพาน4มาบยางพรลึกเข้าไปประมาณ500เมตรห้องพักเป็นห้องแถวชั้นเดียวและมีผู้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
ในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการงัดถูกคล้องกุญแจขาดลูกกุญแจยังคงติดอยู่กับประตูอีกด้านภายในห้องพักสิ่งของโดนคนร้ายรื้อค้นกระจัดกระจายทั่วห้องสอบถามนางสาวทองฤทธิ์สงวนนามสกุลอายุ28ปีเป็นเจ้าของห้องให้การว่าตนเองพักอยู่ห้องดังกล่าวกับแฟนมาหลายเดือนแล้วและเคยถูกงัดห้องไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ2เดือนที่แล้วโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนและแฟนได้เลิกงานพอกลับมาถึงห้องกลับพบว่าถูกงัดครั้งนี้เป็นครั้งที่2คนร้ายได้นำเอาทรัพย์สินไปบางส่วนและพระเครื่องที่ตนได้เตรียมไว้แจกผู้ที่มาร่วมทำบุญกระถินสามัคคีได้หายไปกว่า100องค์ตนได้แจ้งเจ้าของห้องพักให้ช่วยเพิ่มความรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นอีกทั้งเสนอให้ช่วยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนสุวิทย์ภักดีข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดระยองชาวบ้านร้องทุกข์หนักน้ำประปาไม่ไหลเนื่องจากการทำถนนจากแขวงทางหลวงจังหวัดกระบี่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตตลาดคลองท่อมจังหวัดกระบี่มาหลายสัปดาห์ผู้สื่อข่าวได้ลงไปสอบถามนายสุริยะป้านนาคผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมถึงรายละเอียดปัญหาที่ประปาไม่ไหลบางครั้งก็มาน้อยจนไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายสัปดาห์ได้กล่าวกับทีมงานรอบรั้วภูธรของเราว่าเนื่องจากระยะนี้จากการแขวงการทางจังหวัดกระบี่ได้มีงบประมาณขยายผิวการจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าทำให้มีผลกระทบกับท่อจ่ายน้ำประปาซึ่งอยู่ในเขตทางหลวงต้องรื้อย้ายท่อประปาและควบคุมกับการก่อสร้างทางการประปาจึงจำเป็นที่จะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเป็นประจำตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจุด30นถึงเวลา19นาฬิกาจุด00นซึ่งทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณตั้งแต่สำนักงานเทศบาลคลองท่อมใต้ตำบลห้วยน้ำขาวตำบลคลองพลพัฒนาและตำบลคลองพลจึงประกาศให้ผู้ที่กระทบผู้ที่ใช้น้ำประปาได้เก็บน้ำสำรองขังไว้ใช้ในเวลาช่วงดังกล่าวทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยจังหวัดกระบี่รายงานที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสตูลนายสรเดชสุนทรารชุนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการจัดการประชุมและจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม ศ. 2558ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดสตูลให้เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติโดยให้จังหวัดจัดทำข้อมูลและเส้นทางจักรยานรวมทั้งแผนผังจุดที่ตั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมกิจกรรมเสริมต่างๆพร้อมรายงานผลและเตรียมรายงานให้กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบสำหรับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ชื่อว่า Bright for Deathรวมใจให้เป็นหนึ่งบอกรักพ่อหลวงให้ก้องโลกด้วยพลังและความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยรายงานกระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตั้งรถแมป3ระยะในการแก้ไขปัญหาพร้อมตั้งคณะการทำงานเป็น2คณะและคณะติดตามรายงานผลแก้ไขปัญหาทุกสัปดาห์หม่อมหลวงปุณธลิกสมิติปลัดกระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อรวบรวมและหาข้อมูลเสนอต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมตั้งคณะกรรมการทำงานเป็น2คณะและติดตามการทำงานและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์เบื้องต้นกำหนดรถแมปเป็น3ระยะในการทำยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานคือ 1. ระยะเร่งด่วนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมจัดทำแผนและร่างการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดเร่งพิสูจน์สัญชาติต่างๆตรวจบังคับและใช้กฎหมายและบทลงโทษ 2. ระยะกลางตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2559ตรวจบูรณาการและการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดและจัดทำแผนงานตรวจเป็น3ระยะยาวตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนกันยายนควบคุมบริษัทจัดหางานในหน้าส่งเสริมการเข้าโรงงานโดยรัฐบาลเบนจมาศอักษรนิตทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยรายงานพลโทแทบพงทิพย์จันทร์แม่ทัพภาคที่1วางผ่านพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเนื่องในวันสถาปนาค่ายจักรพงศ์ครบ96ปีและเป็นการที่รำลึกถึงจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถผู้ทรงสถาปนาค่ายจักรพงศ์หลังเสร็จพิธีวางผ่านพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ได้ขึ้นแท่นให้กำลังใจกำลังพลและทำความเคารพจากนั้นเข้าพักผ่อนที่ห้องรับรองโดยมีพลตรีประวิตรฉายาบุตรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12พร้อมด้วยนายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีสงฆ์ณห้องประชุมใหญ่ตึกกองบัญชาการกรมมณฑลทหารบกที่12หลังเสร็จพิธีพลโทเทพพงษ์ได้พบปะทักทายกับนายทหารระดับสูงของมณฑลทหารบกที่12พร้อมด้วยคณะแม่บ้านที่คอยให้การต้อนรับและมอบของเป็นที่ลึกชนณพลติบันกนกวรรณหนุ่มประเสริฐทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยรายงานจับตาเท่าหื่นข่มขืนเด็กอายุ11ขวบซึ่งพิการทางสมองและเป็นใบ้วันที่18ตุลาคม2558พันตำรวจโทชัยวัฒน์นันทเสนาพนักงานสอบสวนชำนาญการสภ.ละหารทรายได้รับแจ้งจากกำนันทิติวัฒน์พรพิรัสกุลกำนันตำบลสำโรงใหม่ว่ามีเด็กถูกข่มขืนจึงเดินทางไปพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันชุดชคบ.หมู่บ้านร่วมการไปจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งกำลังหลบหนีได้ที่บ้านน้อยหนองว่าหมู่8โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่45หมู่8ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบ้านที่เด็กหญิงเอนามสมมติพักอยู่กับตายายนายจันวันเมืองอายุ63ปีได้ไปนั่งดื่มเหล้ากับตาบุญซึ่งเป็นตาของเด็กหญิงเอพอเริ่มเมานายจันก็ได้แอบไปข่มขืนเด็กหญิงเอโดยผู้เป็นตาไม่เห็นจากนั้นนายจันก็ได้หายไปจนตาบุญมาเห็นหลานสาวซึ่งมีเลือดออกที่บริเวณอวัยวะเพศก็ตกใจและไปแจ้งความกับนายประสิทธิ์ศรีกิมแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลสำโรงใหม่จึงได้ไปแจ้งกำนันและเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทสมเจตสนใหม่ร้อยเวรสภ.ละหารทรายดังกล่าวตรวจเช็คประวัติพบว่านายจันวันเมืองอยู่บ้านเลขที่125หมู่9ตำบลลมสักอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำคดีข่มขืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนและส่งตัวเด็กหญิงเอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลละหารทรายต่อไปพิชยาภายุวกนิษฐ์ถ่ายภาพพัทรพงษ์ช้างเขียวทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รายงานร้องนายกรัฐมนตรีผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีและผู้การใช้อำนาจมิชอบการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2015ยังไม่จบหลังจังหวัดสั่งระงับล่าสุดมีผู้ทำหนังสือร้องเรียนถึงสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีว่าลุกแก่อำนาจสร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุดรธานีว่าถึงแม้การจัดรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Motor Sport 2015ระหว่างวันที่17ถึง18ตุลาคม2558ที่บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีจังหวัดได้มีการสั่งระงับการแข่งขันรถยนต์ดังนั้นในนามของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีจึงอยากให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบลุกแก่อำนาจสร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจและบิดเบือนประกาศคณะคสช.อันจะสร้างความสงสัยและความเกลียดชังของการทำงานของคณะคสช.ต่อประชาชนทั่วไปทั้งนี้ให้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในเข้าใจบริบทในการทำงานและเป็นผู้นำของเมืองขนาดใหญ่ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาบริหารแทนเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมของศักดิ์ศรีจังหวัดอุดรธานีและความปกครองปรองดองตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปภวัชชัยขันธชาข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดอุดรธานีรายงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ออกค่ายสร้างฝายชะลอน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันที่17 ตุลาคม 2558เวลา9 นาฬิกานักศึกษาของชมรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกว่า100 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับชาวบ้านและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านช่วยกันทำฝายชะลอน้ำในป่าเขตชุมชนโคกว่านเนื้อที่กว่า800 ไร่โดยช่วยการขุดวางกระสอบทรายวางล้อรถยนต์เพื่อเป็นการชะลอน้ำให้ผืนป่าซึ่งทางชมรมได้จัดให้มีการออกค่ายปีละ2 ครั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายจักรพงษ์หงวิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านและชาวบ้านตำบลโคกว่านให้การต้อนรับและร่วมทำฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ด้วยพิชญาภายุวกนิษฐ์ถ่ายภาพพัทรพงษ์ช้างเขียวทีมข่าวรอบรั้วภูธร13 สยามไทยจังหวัดบุรีรัมย์รายงาน